สวัสดีทุกคนนะครับก็ใครมาถึงแล้วตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเช่น M11 ม่อนนะครับเอาห้องไว้หน้านะครับเอาห้องไว้หน้าแค่นี้พอใครยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะใครยังไม่รู้ก็แค่เขียน M ปืนไม่เปิดไมค์หรอแป๊บนึงนะแป๊บนึงโอเคได้ยินยังครับโอเคครับโทษครับจีจี้โอเคนะครับน้องอาร์ตโอเคน้องตองน้องจีจี้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับนะพี่ชื่อพี่มอนนะก็บางคนก็เคยเจอกันมาแล้วนะครับตั้งชื่ออย่างนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะได้มันจะได้เรียงกันนะครับสวัสดีครับนีโน่เอาห้องไว้ก่อนนะครับเอาห้องไว้ก่อนโชกุนเข้าต่อธีรวัตรอมสินน้องเอิร์ธน้องกิตติกวินรัสเซียนะครับโอเคใครยังไม่รู้ห้องก็ใส่เป็นตัวย่อง่ายๆนะครับโอเค M11มาเยอะแล้วนะ M12 M13 M14 นะ15 16 17เอ้ย17มาน้อยจังเลย17นะน้องมาร์ค M17 เขียน M17 ไว้ข้างหน้าเร็วน้องอะไรอ่ะเต็มเทอมอะไรเต็มรักเหรอเต็มรัก M16 เอา M16 ไว้ข้างหน้านะเอาห้องไว้ข้างหน้านะครับเอาห้องไว้ข้างหน้ามันจะได้เรียงแล้วมันจะได้ดูง่ายๆนะน้องเข้าตอกน้องธีรวัตรมาโอเคนะห้องเราวันนี้ก็เป็นแตกเด็กเครื่องกลนะครับก็ในใครเข้ามาจากรอบโควต้าเรียนดีบ้างกด1ให้พี่ทีดินะรอบโควต้าเรียนดีกด1ให้พี่ทีมาเยอะมั้ยโอเคก็เยอะนะโควต้าเรียนดีก็เยอะอยู่โอเคใครมาจากรอบสอบตรงบ้างครับที่ต้องรายงานตัววัน22เนี่ยกด2ให้พี่ทีดิใครมาจากรอบสอบตรงบ้างนะโอเคนะรอบสอบตรงก็เยอะอยู่แต่เหมือนโควต้าเรียนดีเยอะกว่าเนี่ยใครที่รอเลี่ยงรอบ2ที่จะสอบสัมภาษณ์วันศุกร์เนี่ยใครที่รอเรียกที่เรียกรอบ2อ่ะแล้วพี่จะสัมภาษณ์วันศุกร์เนี่ยกด3ให้พี่ทีดิกด3ให้พี่ทีโอเคก็คือโอเคโอ้เยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันเนี่ยพวกเรายังไม่รู้ห้องนะพวกเราจะยังไม่รู้ห้องเราจะรู้แต่ว่าเราได้เครื่องกลไฟฟ้าหรือโยธาหรืออิงดิสโปรแกรมแต่ยังไม่รู้ห้องต้องรอวันพรุ่งนี้สัมภาษณ์เสร็จแล้วก็รอวันศุกร์นะสัมภาษณ์เสร็จแล้วเขาก็จะบอกห้องเราแล้วเราก็ไปจ่ายเงินชำระเงินเหมือนเด็กรอบตรงเลยนะเพราะฉะนั้นวันศุกร์ที่22เนี่ยเราจะเจอกันนะพี่ก็จะไปที่โรงเรียนเตรียมนะไปดูแลพวกเรานะพวกสอบสัมภาษณ์ที่จะสอบสัมภาษณ์วันศุกร์นี้ไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับตอบตามที่พี่เคยแนะนำนะครับว่าเดี๋ยวพี่จะส่งไปให้นะเดี๋ยวพี่จะส่งไปให้ว่าสอบสัมภาษณ์ยังไงแต่สบายๆนะครับตอบเองชัดเจนนะครับแล้วก็ตรวจร่างกายไปให้พร้อมใบตรวจร่างกายใบเกียรติปภ.นะครับรวมถึงรอบ2กับรอบ3ก็ต้องเตรียมใบตรวจร่างกายกับใบเกียรติไปยื่นในวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์นี้เจอกันผลตรวจ ATK ด้วยนะครับผลตรวจ ATK ด้วยนะครับถ้าใครติดโควิดอยู่ใครติดโควิดอยู่ส่งพ่อส่งแม่ไปส่งพ่อส่งแม่ไปแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ว่างจริงๆเอาพี่เอาน้องไปพี่น้องไม่ว่างจริงๆนะขอให้นะผมเป็นตัวเลือกสุดท้ายแล้วกันแม่ผมแม่ผมต้องไปต่อคิวกับเด็กๆนะผมก็ไปต่อคิวมาเมื่อรอบโควต้าเรียนดีนะก็ไปต่อคิวกับเด็กๆมานะ
ก็ช่วยได้นะครับถ้าจำเป็นจริงๆก็ช่วยได้มีอะไรให้ช่วยเหลือก็บอกกันได้นะครับนะขอกินน้ำก่อนนะเมื่อกี้สอนเพิ่งเสร็จยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคอร์สนี้เรียน4วันนะครับใช่ครับวีโก้กูต้องไปต่อคิวแทนมึงนะคอร์สนี้จะเรียนวันที่วันนี้20 21แล้ว22เราหยุดนะ22เราหยุดแล้วเรากลับมาเรียน23 24มีเรียนนะครับแต่พอดีตารางไม่ได้ส่งให้24เป็นเรียนช่างครับนะเพราะฉะนั้นเราจะเรียน20 21นะเราจะเรียน22 23 24นะครับ22หยุดนะครับ22หยุดให้เราไปรายงานตัวนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ขอนะแจ็ค IG ก่อนนะนะก็แอดกันมาเป็นเพื่อนได้นะเมื่อกี้เด็กไฟฟ้ากับเด็กโยธาแอดมากันเยอะแล้วนะครับเราจะได้รู้จักกันไว้นะครับไซมอน ETC Tutor นะแอดมานะเดี๋ยวพี่เจ้าก็กดรับแอดทุกคนนะกดรับแอดทุกคนแล้วเราก็จะได้เป็นเพื่อนกันนะเราจะได้ดูความเคลื่อนไหวนะนะเมื่อกี้รุ่นรอบที่แล้วนะเอา IG มาเต็มเลยไม่ใช่แท็กมาเต็มเลยนะกดรับทุกคนนะครับกดรับไปแล้วนะครับก็แล้ว25เนี่ย25บางคนก็เรียนสมาคมนะ25ก็จะมีของสมาคมอันนี้คือคอร์ส1ของ ETC 25ก็จะเป็นของสมาคมก็แล้วแต่เองจะเรียนหรือไม่เรียนก็ได้ส่วนคอร์สต่อไปของเราของ EDC ก็จะเป็นคอร์ส2กับคอร์ส3วันเรียนไม่ตรงกับสมาคมเราจะเรียนเสาร์อาทิตย์แล้วเรียนไม่เยอะเรียนวันละ4ชั่วโมงแค่นั้นเองเรียนวันละ4ชั่วโมงเพื่อไม่ให้หนักมากของสมาคมอ่ะเขาจะเรียนกันวันจันทร์ถึงศุกร์นะของสมาคมอ่ะจะเรียนกันจันทร์ถึงศุกร์ของ EDC จะเรียนเสาร์อาทิตย์คอร์ส2เนี่ยเราจะเรียนเนื้อหาแมทฟิสิกส์เคมีปช1เลยเราจะเรียนเนื้อหาปช1เลยส่วนคอร์ส3อ่ะจะเรียนพวกคอมโปคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งซึ่งจะต้องใช้ในตอนเรียนเตรียมวิศวะจะเรียนวิชาช่างจะเรียนเขียนแบบนะจะเรียนเขียนแบบจะเรียนภาษาอังกฤษจะเรียนคอมโปเรียนเขียนแบบเรียนอังกฤษซึ่งคอร์สเนี่ยอันนี้พี่บอกไว้ก่อนนะคือคอร์สละ 1,500 คอร์สละ 1,500 2คอร์สอ่ะมันเหลือ 2,800 แล้วมันก็จะมีส่วนลดให้ตอนเปิดเทอม100บาทส่วนลด100บาทตอนเปิดเทอมเองเรียนตอนเปิดเทอมอ่ะจะลดอีก100บาทแล้วก็ชวนเพื่อนนะครับถ้าใครชวนเพื่อนมา M11 ไปชวนเพื่อนมาได้10คนเอาไปเลยคนละ100ก็ 1,000 บาทนะง่ายๆชวนเพื่อนใหม่ๆนะครับไม่ใช่เพื่อนเก่านะเพื่อนเก่าไม่ต้องเอาเพื่อนใหม่ๆมาเรียนนะครับอ่ะอันนี้ก็คือคอร์สที่เราเรียนทั้งเดือนพฤษภานะช่วงนี้จะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วเราจะเปิดเทอมกันวันที่6มิถุนาตอนนี้คอร์สอ่ะที่วางออนไลน์ไปก่อนจริงๆอยากเรียนสดไหมอยากเรียนสดแต่เด็กหลายๆคนอยู่ต่างจังหวัดยังหาหอพักไม่ได้ยังไม่สะดวกที่จะเข้ามากรุงเทพเพราะตอนนี้โควิดมันเยอะก็เลยบอกว่าขอเรียนออนไลน์ก่อนแต่ถ้าเปิดเทอม6มิถุนาเรียนสดแน่นอนนะ6มิถุนาได้กลับมาเรียน EDC แน่นอนนะครับเรามีเวลาอีกประมาณเดือนครึ่งนับจากนี้ไปนะครับให้เราได้สั่งสมความรู้เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเรียนเนื้อหาที่เราเรียนอย่างคณิตศาสตร์เองเป็นภาษาอังกฤษ 100% บางคนบอกเฮ้ยกูเรียนภาคไทยมานะกูเรียนภาคไทยนะกูเรียน N11 นะกูเสียค่าเทอม 18,000 นะ
ต่เขาให้เรียนเป็นภาษาอังกฤษเท่ากับค่าเทอม 55,000 เลยไม่ดีหรอนะเพราะฉะนั้นโจทย์จะเป็นภาษาอังกฤษแต่ไม่ต้องตกใจบอกเฮ้ยภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนเราค่อยๆจำศัพท์เดี๋ยวมันแข็งแรงเองนะครับไม่ต้องห่วงM11 12 17ใครยังไม่เข้ากลุ่มไลน์เข้าให้พี่ทีนะครับส่วน M13 ถึง16เป็นกลุ่มไลน์ของพี่ปืนเดี๋ยวพี่ปืนจะเอามาให้นะครับ M11 12 17เข้ากลุ่มไลน์ให้เรียบร้อยนะครับทีเนี้ยเรียบร้อยนะเข้ากลุ่มไลน์เรียบร้อยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิชาเรียนกันหน่อยนะใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเตรียมวิทย์วะถามมาได้เลยนะครับถามมาได้เลยเดี๋ยวพี่จะใช้เวลา10นาที15นาทีก่อนเรียนอธิบายก่อนที่เราจะเรียนกันเราจะได้มีความรู้เราจะได้เข้าไปไม่เคอะเขินในเตรียมวิทย์วะวิชาเรียนอ่ะทุกสาขาเรียนเหมือนกันเราจะเรียนแมทเราจะเรียนฟิสิกส์เราจะเรียนเคมีเราจะเรียนอังกฤษเรียนไทยเราจะเรียนเหมือนม456เลยครับเนื้อหาม4แล้วเราจะเรียนช็อปเนี่ยช็อปพวกเราเป็นเด็กเครื่องกลเราจะลงช็อป2วันเข้าไปลงช็อปเหมือนในคลิป YouTube เตรียมวิทย์วะเลยก็คือตะไบไปตะไบอ่ะที่เขาตะไบโยกกันไปเจาะเหล็กไปกึ่งเหล็กไปกัดเหล็กเราลงช็อป2วันถ้าของไฟฟ้าเขาก็จะไปลงไฟฟ้า2วันถ้าเขาเป็นโยธาเขาก็ไปลงโยธา2วันส่วนอีก3วันเรียนทฤษฎีทฤษฎีเราก็เรียนแมทฟิสิกส์เคมีเนี่ยเรียนไอ้พวกทฤษฎีช็อปก็มีทฤษฎีนะเขียนแบบก็ถือว่าเป็นทฤษฎีเพราะเราเรียน5วันช็อป2ทฤษฎี3มีคนถามรอดอวันเสาร์เรียนรอดอเรียนรอดอครึ่งวัน20วีค20สัปดาห์ครึ่งวันแต่ปีที่ผ่านมารอดอมาเรียนออนไลน์มันก็เลยสบายไม่ต้องไปแต่เดี๋ยวพี่ไม่รู้ว่าสถานการณ์ปกติจะเรียนรอดอออนไซต์ไหมเกรดเนี่ยนี่ตัวอย่างนะ2กว่าเทอมแรกออกมา2กว่าเรียนได้ A บ้าง B บ้าง C บ้างอันนี้คนที่เก่งหน่อย 2.8นับจากนี้ไปเอง1เดือนครึ่งเนี่ยเวลาในการเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมจริงเห็นไหมขนาดใบเกรดยังเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเท่ไหมไปโชว์ได้ไปโชว์เพื่อนๆได้อ่ะตอนนี้พอเห็นภาพแล้วนะพอเห็นภาพแล้วว่าเตรียมวิทย์วะมันจะต้องเรียนอะไรบ้างใครมีคำถามโยนคำถามมาได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะค่อยๆตอบก่อนที่จะเรียนนะขออีก5นาทีนะขออีก5นาทีคำถามมาได้เลยนะครับถ้าไม่ลงเรียนคอร์สจะรอดไหมแบบการสอบการเรียนไม่ลงเรียนคอร์สจะรอดไหมก็รอดได้นะถ้าเราขยันรอดอมจพติดทุกคนไหมหรือสอบเข้ารอดอก็ส่วนใหญ่ก็ติดนะส่วนใหญ่ก็ติดตองถ้าไม่เก่งอังกฤษรอดไหมก็รอดได้นะครับแต่ก็เราต้องพยายามปรับตัวเดี๋ยวพี่จะมีประชุมนะครับประชุมวันเสาร์นี้23หลังเลิกเรียนตอนเที่ยงครึ่งประชุมเนี่ยพี่จัดประชุมพี่ต้องการแนะนำอย่าเรียกว่าประชุมดีกว่าเรียกว่าแนะนำแนะนำอะไรบ้าง1เรียนยังไงให้รอดเรียนให้รอดที่เนี่ย
ถ้าใครเกรดดีก็รอดถ้าใครเกรดไม่ดีก็ออกรอดก็คือรอดไปเป็นวิศวะเลยนะคะรอดไปเป็นวิศวะเลยแต่มีบางส่วนไม่รอดไม่รอดก็คือเกรดต่ำกว่า2อ่ะก็ออกออกไปก็ไปต่อม.4ใหม่ถามว่าถ้าเป็นเด็กเครื่องกลเด็กที่รีทายเยอะสุดคือเด็กไฟฟ้าไฟฟ้าห้องนึง 3-5 คนได้เครื่องกลรองลงมาเครื่องกลห้องละ 2-3 คน 3-4 คนโยธาน้อยสุดโยธาห้องละ1คน2คนไม่เยอะมากไฟฟ้าไทยเยอะสุดเครื่องกลรองลงมาแต่ถ้าเองสามารถทำเกรดได้ดีอย่างสม่ำเสมอเส้นทางเองคือวิศวะวันนี้เองเป็นเด็กม.3ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะยังเป็นเด็กอินโนเซนต์อยู่แต่นับจากนี้ไป1เดือนกว่าคือการเตรียมตัวที่จะเป็นเด็กเตรียมวิศวะนะวันเสาร์นี้พี่จะมาพูดว่าเรียนยังไงให้รอดเราจะมาเจาะลึกการเรียนให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นเสาร์นี้อย่าพลาดนะครับชวนเพื่อนชวนพ่อชวนแม่มาฟัง2หลายคนถามเรื่องหอมีใครเป็นเด็กต่างจังหวัดบ้างอ่ะกด1มาทีดิเด็กต่างจังหวัดนิโน่ก็คือวันรายงานตัวก็เตรียมเงินมาอย่างเดียวเด็กต่างจังหวัดเองก็ต้องเลือกกันว่าเองจะอยู่หอในหรืออยู่หอนอกเดี๋ยวพี่จะมาพูดเรื่องหอให้ฟังนะมาพูดเรื่องหอให้ฟังหอในรับสมัครเมื่อไหร่ครับมีใครรู้บ้างหอในรับสมัครเมื่อไหร่หอในรับสมัครเมื่อไหร่รู้ไหมเห็นเขาว่าเดือนหน้านะครับหอในเดือนหน้าเดี๋ยวก็มาพูดกันว่าอยู่หอในหรืออยู่หอนอกอยู่กัน20พฤษภาคมแปลว่าถ้าใครจะอยู่หอในตอนนี้ยังไม่มีหอพักอยู่นะคอร์ส ETC ออนไลน์นะตื่นขึ้นมาเรียนได้เลยแล้วตอนเปิดเทอมค่อยมาเรียนสดกันนะครับออนไลน์เราแล้วก็อบายมุขแถวเนี้ยร้านเหล้าเยอะบุหรี่ก็หาง่ายการพนันก็มีเพราะว่าเราอยู่รั้วเดียวกับเด็กปอตีเราต้องเลี่ยงยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาพูดให้ฟังนะเองต้องใจแข็งๆสาวๆอีกอ่ะสาวๆไม่ถือว่าเป็นอบายมุขนะสาวๆถือว่าเป็นเพื่อนร่วมเรียนนะไม่ถือว่าหนุ่มๆสาวๆถือว่าเป็นเพื่อนร่วมเรียนไม่ใช่อบายมุขเราก็ต้องวางแผนว่าทำยังไงนะเดี๋ยวพี่จะมาแนะแนวให้มีเรื่องอะไรอ่ะที่มีประโยชน์กับพวกเองต่อวิศวะยังไงก็จะมาพูดให้ฟังให้เองเห็นภาพว่าจะต่อวิศวะยังไงเรื่องเรียนต้องมาก่อนสาวๆทีหลังก็ได้ถูกต้องครับหาอะไรชื่ออะไรนะฮาเลมอ่ะฮาเล่โอเคครับนึกว่าฮาเลมเอาฮาเล่ได้เครื่องกด EP เหรอเนี่ยเราก็จะคุยกันทุนมีต่างประเทศไหมมีทุนไปต่างประเทศไหมก็เดี๋ยวมาว่ากันว่าอยากไปเรียนเยอรมันมีไหมแล้วก็กยศมีไหมพวกกยศกู้เงินเพื่อเรียนมีที่นี่มีใครมีปัญหาการเงินปรึกษาพี่ไม่ได้นะไม่มีปรึกษาพี่ไม่ได้นะแต่กู้ยืมมีแต่เทอมแรกอ่ะต้องใช้เงินสำรองตัวเองไปก่อนแล้วเทอม2ทำเกรดดีๆแล้วไปกู้ทุนเรียนดีมีไหม
ที่นี่ก็มีทุนเรียนดีอยู่บ้างก็ ETC ก็มอบทุนประจำทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนแล้วก็มีให้เรื่อยๆนะครับพวกโรบอทแคมป์มีไหมหุ่นยนต์อะอยากทำหุ่นยนต์อยากไปแข่งขันมีที่นี่มีเนี่ยวันเสาร์เนี่ยเองจะได้รู้ลึกรู้จริงกับโรงเรียนเตรียมวิทย์ว่าไม่ต้องฟังคนอื่นฟังจากพี่อ่ะเรื่องตีกันมีไหมอันนี้ถามพี่ไม่ได้เดี๋ยวต้องถามพี่เต้พระรามเจ็ดนะรู้จักพี่เต้พระรามเจ็ดไหมครับนะมาพี่เต้พระรามเจ็ดถามพี่เต้พระรามเจ็ดรู้จักพี่ม่อน ETC ไหมนะถามพี่เต้พระรามเจ็ดรู้จักพี่ม่อน ETC ไหมวันเสาร์นี้เจอกันเที่ยงครึ่งนะครับอ่ะโอเคก็ครบทุกอย่างแล้วนะเราจะได้เริ่มเรียนกันนะอย่าลืมนะครับก็สมาคมจะเรียนก็ได้นะครับหรือจะเรียนของ EDC ก็ได้นะเรียน EDC ยังไงก็ดีนะครับยังไงก็ดีเกี่ยวเท่าไหร่ถึงโดนดีทายวันเสาร์มาพูดกันนะครับเรียนดีกว่านะเรียนดีกว่าวันนี้เราจะเรียนสิ่งที่เราจะเรียนเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานเองเป็นเด็กเครื่องกลล้วนๆการเป็นวิศวะวิชาที่ต้องได้อย่างน้อยเลยก็คือคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ถูกไหมภาษาอังกฤษหนีไม่พ้นภาษาไทยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ต่อคณิตศาสตร์ต้องมาเลยฟิสิกส์ต้องมาเลยช่างต้องมีเลยนะเพราะฉะนั้นนับจากวันเนี้ยของเก่าช่างมันของเก่าไม่เก่งไม่เป็นไรแต่1เดือนครึ่งนับจากนี้คือการเตรียมตัวเพื่อการเป็นเด็กเตรียมวิศวะเพราะเส้นทางของเองเมื่อวันนี้มึงเข้ามาแล้วมึงคือเด็กวิศที่พร้อมที่จะเป็นเตรียมที่จะเป็นวิศวะเรียนปอช3ปีเรียนวิไวอีก4ปีเองจบเป็นวิศวะลูกศิษย์พี่เป็นวิศวะอยู่มากมายวันหนึ่งก็คือเป็นเด็กกะโหลกอย่าว่ากะโหลกกะลาคือเป็นเด็กที่ไม่รู้อะไรเลยแต่วันถูกบ่มเพาะไปเรื่อยๆร้องไห้บ้างเศร้าบ้างสนุกสนานบ้างแต่วันนึงก็คือมันก้าวสู่เป็นวิศวะเพราะวันนี้ก็คือเองเป็นจุดเริ่มต้นนับจากนี้ไปอีก7ปีมันคือวิศวะมันคืออนาคตของชาติแทนลุงทั้งหลายที่จะเกษียณแต่ยังไม่ยอมเกษียณนะแต่เดี๋ยวก็เกษียณแล้วอ่ะเปิดไปหน้าแรกครับหน้าแรกครับเรียนกันดีกว่านะอ่ะเริ่มเลยนะแอดมาได้นะครับ Simon ETC Tutor เราจะได้มาเป็นเพื่อนกันเริ่มเลยครับแยกตัวประกอบใครความรู้น้อยกดศูนย์มาทีนะจะถามจะบอกว่าไม่รู้เลยก็ไม่ได้ใครความรู้น้อยๆกดศูนย์มาทีน้องกิมไม่ต้องอายโอเคพอกูบอกไม่อายปั๊บกดมาเต็มเลยโอเคโอเคครับโอเคนะอ่านไม่ทันแล้วครับไม่เป็นไรพยายามเท่านั้นที่จะช่วยได้ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะเมื่อกี้แนะนำแล้วบอกว่าเดือนกว่าๆเนี่ยช่วงเช้าครึ่งชั่วโมงอ่านหนังสือบ้างช่วงกลางวันครึ่งชั่วโมงอ่านหนังสือช่วงเย็นสักครึ่งชั่วโมงเก็บมันทุกวันเก็บมันวันละหน่อยวันละหน่อยวันละหน่อยเดี๋ยวมันแข็งแรงเองอ่ะข้อแรกครับแยกแฟกเตอร์เริ่มนะครับ x 2ลบ7 x บวก1212เนี่ยมันเกิดจาก3คูณ4มันเกิดจาก6คูณ2มันเกิดจาก12คูณ1เนี่ยมาได้12
ครื่องหมายบวกบวกมันก็เกิดจากบวกบวกหรือไม่ก็ลบลบถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเองแยกแฟกเตอร์เองก็จะเป็น x กับ x 12พี่ใช้3กับ4บวกพี่ใช้ลบกับลบเครื่องหมายบวกอ่ะพี่ใช้ลบกับลบเพราะอะไรลบ4คูณลบ3ได้บวก12จริงแต่พอพี่เป็นใกล้คูณใกล้ล่ะพี่ก็ได้ลบ 4x ไกลคูณไกลล่ะพี่ก็ได้ลบ 3x บวกกันพี่ก็ได้ลบ 7x ตรงพอดีถ้าพี่ไปใช้เลขอื่นนะพี่จะไม่ได้ลบ 7x เพราะฉะนั้นเวลาทำอ่ะเองก็ต้องลองไปเรื่อยๆแล้วให้มันได้ตรงกับตัวกลางเพราะฉะนั้น x เดียวก็เลยได้4กับ3นะลบ4ก็เลยได้4ลบ3ก็เลยได้บวก3นะย้ายข้างอ่ะย้ายข้างใครไม่ทันตรงไหนกดศูนย์มาได้เลยนะครับนะลบ4ก็เป็น4นะลบ3ก็เป็น3ใครพอโอเคกับข้อ1แล้วกด1ให้พี่ทีดีครับปาร์คโอเคมั้ยสเตฟานน้องวิวน้องพีเจฟฟี่น้องเปาพุทตานฮาเล่นาโนน้องโอ๊กจีจี้วีโก้นะเยอะเหลือเกินน้องเทนน้องแทนน้องอาร์ตน้องโน้ตโอทีนะที่กดศูนย์ทั้งหลายอ่านไม่ทันแล้วนะพอโอเคยังกด1มาทีใครยังงงอยู่กด0มาทีครับใครยังงงอยู่กด0มาทีไม่ต้องอายครับไม่เป็นไรลองทำข้อ2ครับลองทำข้อ2ลองทำข้อ2ข้อ2แยกเป็นอะไรครับขอคำตอบข้อ2นะครับ x 2บวก 3x บวก 12อาร์ตมึงบวก12บวก12อ่ะอาร์ตมึงต้องเป็นบวก1กับบวก12สิถามว่าเองเลือก6กับ2ได้ไหมก็ได้อ๋อมึงตอบผิดข้อนะโอเคกูตกใจครับตกใจบวก1กับบวก12เพราะอะไรก็บวก1บวก12มาได้12นะแล้วใกล้คูณใกล้ได้ x ไกลคูณไกลได้ 12x บวกกันก็เลยได้ 13x ซึ่งตรงพอดีเป็นไงบ้างใครโอเคกับข้อ2แล้วกด2ให้พี่ทีดิใครถูกแล้วต้องช่วยกดนะต้องช่วยกดเราจะได้รู้ว่าได้ไม่ได้งงไม่งงใครงงกด0มานะครับ0คือการแทนว่ากูงงกูไม่รู้เรื่องกูฟังไม่ทันไม่ต้องอายมึงดูรูปใน IG Story พี่นะรูปเลเทหมดก็ยังไม่อายนะเพราะว่าเราเป็นเด็กวิศวะอย่าไปอายนะครับได้ลบ1 x เป็นลบ1กับลบ12นะบวกก็ย้ายไปลบบวกย้ายไปลบข้อ3ครับข้อ3
คจีจี้โอเคน้องปาร์คน้องอาร์ตให้เวลาคิดนะครับให้เวลาคิดคิดช้าไม่เป็นไรเพื่อมันคิดเร็วปล่อยเข้าไปคิดช้าไม่เป็นไรแต่ขอให้คิดครับพี่กดติดตามทุกคนนะครับใครกดติดตามมาติดตามกลับไม่โกงบางคนอะคิดช้าแต่ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็คิดขอให้มึงคิดแล้ววันหนึ่งมึงจะคิดเร็วได้พี่ก็ไม่ใช่คนคิดเร็วมาแต่เดิมแต่พี่ทำบ่อยๆนะพี่อยู่กับคณิตศาสตร์ทั้งวันนะเพราะฉะนั้นมันจะคิดไม่ได้ให้รู้ไปอันนี้เป็นลบบ้างถ้าเป็นเครื่องหมายลบอะมันต้องเป็นบวกกับลบเพราะบวกคูณลบมันได้ลบนะบวกคูณลบมันได้ลบก็เป็น x กับ x ลบ6บวก2ทำไมพี่ต้องเลือกลบ6บวก2ก็ลบ6คูณ2มึงได้ลบ12ใกล้คูณใกล้มันได้ลบ 6x ใกล้คูณใกล้มันได้ 2x นะใกล้คูณใกล้มันได้ลบ 6x ใกล้คูณใกล้มันได้ 2x บวกกันเลยเป็นลบ 4xบวกกันเลยเป็นลบ 4x ตรงไปแปลว่า x เดียวก็เลยได้6กับลบ2ข้อ3ใครถูกแล้วกด3ทีดีครับข้อ3ใครถูกแล้วใครยังงงกด0ได้ตลอดนะครับน้องมอสเป็นไงบ้างองลีแทนบอยชื่อแทนบอยจริงเหรอข้อ4ครับเชิญครับข้อ4นี่มันเยอะเหลือเกินลบ12ก็เป็นบวก4ลบ3บวก4ลบ3ได้ลบ12จริงแต่ต้องเช็คตัวกลางตลอดใกล้คูณใกล้ได้ 4x ใกล้คูณใกล้ได้ลบ 3xใกล้คูณใกล้ได้ 4x ใกล้คูณใกล้ได้ลบ 3x บวกกันเหลือ x เดียวแปลว่า x เดียวได้ลบ4กับบวก3ข้อ4ใครถูกบ้างกด4ทีดิถูกมากถูกมากใครผิดกด0ได้นะกด0ได้ใครงงกด0ได้นะเกดเจฟฟี่เจฟฟี่นั่นรูปเองอะดูรูปพี่ฝ้ายนั่นนะวีโก้โอเคยังดีขึ้นยังเป็นการผ่านมา4ข้อแล้วดีขึ้นยังใครยังงงอยู่อ่ะใคร4ข้อพอใครยังงงอยู่กดศูนย์ไม่ได้นะรัสเซียเป็นไงบ้างปวดสัตว์รัสเซียน้องอาร์ตโอเคนะครับอ่ะข้อ5ดีกว่ามาข้อ5
ข้อ5ยากขึ้นหน่อยตรงข้างหน้ามันเป็นเลข10แต่ข้างหลังมันเป็นเลข1 10เนี่ยมันเกิดจาก10คูณ1มันเกิดจาก5คูณ2ไม่ต้องตกใจตกใจมั้ยเจออย่างข้อ5ตกใจมั้ยวีโก้เจฟฟี่รัสเซียน้องอาร์ตเจออย่างข้อ5ตกใจมั้ยธรรมชาติพวกเราเจอเลขเยอะกลัวค่อยๆทำใจล่มๆจีจี้เก่งมากครับพี่ก็เป็น10กับ1 10เนี่ยพี่เป็น10 1 1ก็เป็น1กับ1ทำไมพี่ไม่เลือก5กับ2พี่ก็ต้องคิดไงว่า10กับ1มันใกล้ๆอ่ะมันได้1ไกลๆอ่ะมันได้10ใกล้ๆมันได้1ไกลๆมันได้10บวกกันได้11ตรงพี่ต้องเช็คอย่างเงี้ยงงมั้ยงงมั้ยใครงงกดศูนย์มาทีเนี้ยครับใครงงกดศูนย์มาทีอ่ะไหนตอบ x ให้พี่ทีดิครับจีจี้เฟิร์สตอบ x ให้พี่ทีว่า x คืออะไรx คือเลขอะไรโอเคอาร์ตใช่ครับบางคนเจออย่างนี้แล้วงง x x ไม่ต้องงงมึงจับเท่ากับ0น่ะ 10x บวก1เท่ากับ0กับ x บวก1เท่ากับ0จับเท่ากับ0แล้วค่อยๆย้ายค่าบวกย้ายไปลบคูณย้ายไปหารบวกก็ย้ายไปลบอันนี้ธรรมดาอันนี้ง่ายๆทำไมมันเป็น 1x คือเราเขียน x เฉยๆก็ได้ครับนาโนเขียน x เฉยๆก็ได้ 10x คูณ x ได้ 10x 2 1คูณ1ก็ได้1ใกล้คูณใกล้ได้ x ใกล้คูณใกล้ได้ 10x บวกกันได้ 11x บวกกันได้ 11xโอเคไหมนาโนข้อ5ใครเคลียร์แล้วกด5ให้พี่ทีครับใครเคลียร์แล้วกด5ให้พี่ทีใครยังงงกดศูนย์มาได้นะใครยังงงกดศูนย์โอเคครับน้องโสพลกับเซฟงงตรงไหนครับโสพลกับเซฟงงอะไรงงแยกไหมงงตรงนี้หรืองงบนหรืองงข้างล่างครับโสพลกับเซฟข้างล่างก็คือเราจับเท่ากับ0นะครับจับเท่ากับ0แล้วก็ย้ายบวกไปลบย้ายคูณไปหารย้ายบวกไปลบคือจับวงเล็บเท่ากับ0จริงๆไอ้ที่เราแยกตรงนี้ก็คือการจับเท่ากับ0หมดแหละคือการจะหาค่า x อ่ะมันต้องจับเท่ากับ0ไงแปลว่า x เดียวก็เลยเป็นลบ4 x เดียวเลยก็เลยเป็น3เข้าใจยังเคลียร์มั้ยโสพลเซฟเคลียร์มั้ยครับมันคือการจับเท่ากับ0ทุกวงเล็บแล้วก็ค่อยๆย้ายค่าให้เหลือ x เดียวๆขอบอคาลิฟานนะชื่อมึงอย่างนั้นจริงๆเหรอข้อ6โสพลกับเซฟเคลียร์ไหมครับเคลียร์ไหมครับเดี๋ยวจะดูข้อ6อีกดูดิว่าจะเคลียร์
ดีมากครับผบ.จีจี้น้องปื้มน้องอาร์ตก็10ก็เป็น 5x กับ 2x 5x กับ 2x ก็เป็น10บวก1พี่เป็นลบ1กับลบ1เพราะพี่เห็นตรงกลางมันเป็นลบมันเป็นลบไงคือถ้าบวกอ่ะถ้าบวกแล้วตรงกลางเป็นบวกก็บวกบวกแต่ถ้าตรงกลางเป็นลบก็ลบลบใกล้คูณใกล้ได้ลบ 2x ไกลคูณไกลได้ลบ 5x มันบวกกันมันเป็นลบ 7x บางคนบอกเฮ้ยทำไมมึงเก่งจังว่ามึงวางแล้วถูกเลยพี่ลองแล้วในใจพี่ถึงรู้ว่าถูกไม่ใช่ว่าพี่โชคดีพี่ก็คิดเหมือนกันแต่แค่คิดในหัวเองก็ลองใส่ดูก็ได้x เดียวตอบเท่าไหร่ครับ x เดียวตอบเท่าไหร่โสพลเซฟครับ x เดียวตอบเท่าไหร่ x เดียวตอบเท่าไหร่ก็จับเท่ากับ0นะครับเนี่ยสมควรกับเซฟจับเท่ากับ0เองจะเจอเยอะมากนะครับเองจะเจอเยอะมากอันนี้พูดบอกให้ฟังเฉยๆนะคือเทอม1ที่เองเปิดเทอมมาเนื้อหาที่เองจะเรียนก็คือ1เซต2ก็คืออสมการinequality อสมการ3 domain length เนี่ยเนื้อหาม.4 หมดเลย4 function ไอ้4เรื่องเนี้ยต้องใช้แยกตัวประกอบทั้งนั้นเลยเซตเนี่ยเดี๋ยวเอ็กเรียนคอร์ส2นะคอร์ส 2,500 ที่จะเรียนวันเสาร์หน้าก็จะเจอแยกตัวประกอบอินโอคืออาสมการก็เจอโดเมนเลนส์ก็เจอฟังก์ชันก็เจอแล้วเจอแบบเนี้ยไม่ได้เจอแบบง่ายๆหรอกนะครับเพราะฉะนั้นฝึกทำให้ดีๆนะครับทำทุกวันนะทำวันละหน่อยพี่ไม่ได้ทำวันหนึ่ง5ชั่วโมงทำวันละชั่วโมงครึ่งวันละครึ่งชั่วโมงทำไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยแล้วก็ย้ายข้างก็เป็น 5x เท่ากับ1 x เดียวได้1ส่วน5อันนี้ 2x เท่ากับ1 x เดียวได้1ส่วน2นะ1ส่วน5กับ1ส่วน2โสพลเพปดีขึ้นยังครับโอเคขึ้นยังโอเคขึ้นยังครับโสพลกับเซฟดีขึ้นยังพอเป็นอย่างไรบ้างก็หกรู้หลักแล้วนะโอเคปั๊บกด6เลยนะเซฟโอเคนะใครรู้เรื่องแล้วกด1ก็ได้นะ1รู้เรื่อง0ไม่รู้เรื่อง0ไม่ทันงงเดี๋ยวกดข้อนั้นก็ได้6ก็คือโอเคละเคลียร์ละอ่ะข้อ7ครับข้อ7นะอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเต็มวิวัฒน์ถามพี่นะนะตอบได้ทุกคำถามแต่คำถามเดียวที่ตอบไม่ได้ก็คือไอ้ M18 ที่สอบมารอบเนี้ยทำไมตกสัมภาษณ์กันไปครึ่งๆไอ้ที่ประกาศรายชื่อออกมาเนี่ยถ้าพวกเองผ่านมาได้นี่แปลว่านะพวกเองแข็งแล้วภาคไทยผ่านหมดนะภาคไทยผ่านหมดผ่านหมดมั้ยไม่คงไม่น่ามีใครไม่ตกมีไม่น่ามีใครตกนะข้อ7ได้อะไรครับข้อ7ข้อ7โอเควีโก้โอเคชื่ออะไรเนี่ยมาร์คคุณมาร์คคุณรัสเซียคุณหวายค
ุณอาร์ตโอเคโอเคหลายคนทำได้ดีนะหลายคนทำได้ดีหลายคนยังทำไม่ดีเรามีเวลานะเรามีเวลาแต่อย่านิ่งนอนใจนะครับที่นี่รีทายทายจริงๆนะครับก็เด็กปีหนึ่งรุ่นพี่เองปีหนึ่งอะเกรดออกปั๊บส่งมาให้พี่ดู2ใบใบแรกเทอม1ใบที่2เทอม2นั่งดูแล้วพี่ผมรอดไหมกูคิดในใจกูดูแล้วมึงไม่รอดว่ะคือแค่ออกมา2เทอมก็บอกได้แล้วว่าไม่รอดคือมึงต้องไปหาที่เรียนม.4ต่อครับอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะ 10x 2ก็เป็น 5x กับ 2x ลบมันต้องเป็นบวกกับลบพี่ก็เลยเป็นลบ1บวก1ดูว่าถูกไหมใกล้คูณใกล้อย่างเงี้ยผิดต้องเป็นบวก1กับลบ1ต้องสลับกันอาร์ตมึงผิดหรือเปล่าต้องเป็นบวก1กับลบ1เมื่อกี้พี่ดูใช่ไหมอาร์ตผิดหรือเปล่าเองไม่ได้ตรวจสอบเหรอเองไม่ได้ใกล้คูณใกล้มึงได้ 2x เหรอใกล้คูณไกลได้ลบ 5x บวกกันเหลือลบ 3x ต้องตรวจทุกครั้งนะครับต้องตรวจทุกครั้งแล้วเองจะรู้ว่าผิดหรือถูกจับเท่ากับ0ครับ 5x บวก1เท่ากับ0กับ 2x ลบ1เท่ากับ0 5x บวก1เท่ากับ0แล้วก็ 2x ลบ1เท่ากับ0เอ็กซ์เดียวได้ลบ1ส่วน5ครับกับ x เดียวได้1ส่วน2ข้อ7ใครถูกแล้วกด7ให้ทีใครยังงงอยู่กด0มาทีครับข้อ7ใครถูกแล้วอ่ะโอเคใครงงกดศูนย์มาได้นะข้อ8ครับเชิญครับข้อ8โอเคจีจี้โอ้ยใครถึงข้อ16เนี่ยน้องภูมิเก่งมากน้องหวายจีจี้น้องมาร์คเต็มรักเติมรักเหรอบอโอเคถูกครับข้อ8ก็เป็น 10x ใจเย็นๆนะครับใครที่ได้แล้วใจเย็นนะตัวนี้เป็นคอร์สปรับพื้นฐานปรับพื้นฐานคือปรับพื้นจริงๆคือเอาให้ได้จริงๆนะไม่ใช่ว่าฟรีแล้วจะสอนสัวๆปล่อยให้ผ่านๆไปไม่ได้มึงจะเคยเรียน EDC มาหรือไม่เคยเรียน EDC มาต้องได้เหมือนกันนะครับ 10x กับ x เราก็ลบ1กับบวก1เพราะมันเป็นลบ1อ่ะมันก็ต้องเป็นลบกับบวกแต่ลบบวกจะอยู่ตรงไหนต้องลองทำต้องลองเช็คพี่เช็คทุกข้อครับพี่ทำมา8ข้อไม่มีข้อไหนพี่ดูในใจแล้วตอบพี่เช็คทุกข้อใกล้คูณใกล้พี่ได้ลบ 1x
ไกลคูณไกลพี่ได้10 x บวกกันเหลือ9 x ตรงตรง x เดียวเดียวเท่าไหร่ครับ x เดียวเดียวเท่าไหร่ไหนตอบพี่ที x เดียวเดียวเท่าไหร่จะเท่ากับศูนย์ไงต่อไปอ่ะพี่ไม่ต้องมานั่งเขียนอย่างนี้ให้ดูแล้วนะวันนี้ไม่เป็นไรวันนี้คือวันปรับพื้นพี่เขียนให้ดูแต่ต่อไปเองต้องบอกว่าคือดูแล้วตอบได้เลยเพราะข้อสอบเราทำแข่งกับเวลาเราไม่สามารถนั่งคือข้อสอบเราต้องทำให้เร็วทำให้ไวด้วยแต่วันนี้เราเปลี่ยนปรับพื้นฐานเราก็ค่อยๆไปได้เพราะฉะนั้น 10x เท่ากับ1 x เดียวเท่ากับ1ส่วน10กับ x เดียวเท่ากับลบ1นะลบ1ถูกต้องครับอาร์ตข้อ9ครับข้อ9เชิญครับข้อ9เดี๋ยวเรามีการบ้านด้วยนะมีการบ้านสามตัวหน้าเป็นสามก็เป็นสามคูณหนึ่งตัวหลังเป็นสิบสิบก็เป็นสิบคูณหนึ่งหรือไม่ก็ห้าคูณสองโอเคครับน้องอาร์ตน้องพีน้องหมีน้องเต็มรักเต็มรักโอเคดีมากนะพี่ก็เป็น 3x กับ x นะบวก5กับบวก2 x กับ x บวก5 10แบบพี่เลือก5กับ2เพราะอะไรมันไม่ได้ว่าเราเดานะเราคิดแล้วไกลคูณไกลได้ 5x ไกลคูณไกลได้ 6x บวกกันได้ 11x ตรงข้อ9ใครเคลียร์แล้วกด9ให้พี่ทีใครยังงงกดศูนย์มาได้ครับใครยังงงกดศูนย์มาได้กดนะครับ0ก็ต้องกดจริงๆอ่ะอยากให้กด0มากกว่าถ้าเกิดใครงงนะครับ9ไม่เป็นไร9คือมึงรู้เรื่องอยู่แล้วนะแต่ไอ้พี่ไม่รู้เรื่องอ่ะกด0มานะเป้าหมายคือเปิดเทอมปั๊บแยกแฟกเตอร์เก่งเลยจับเท่ากับ0ครับ 3x บวก5เท่ากับ0กับ xบวก2เท่ากับ0 3x ก็เป็นลบ5 x ก็เป็นลบ5ส่วน3กับ x ก็เป็นลบ2พี่ให้เวลาทำข้อ10ครับทำข้อ10พวกทำเร็วๆนี่ก็เร็วจริงๆนะเต็มรักผิดหรือเปล่าน้องเฟิร์สน้องหวายน้องอาร์ตน้องอาร์ตผิดหรือเปล่าขอเวลา1นาทีนะครับครึ่งนาทีครึ่งนาทีทำข้อ10เลยครับแป๊บหนึ่ง
กลับมาอาร์ตครับเวลาทำพยายามเช็คหน่อยครับน้องพีเหมือนกันนะเวลาทำพยายามเช็คหน่อยจะได้ไม่พลาดเติมรักไม่ใช่เช็คหน่อยครับต้องเช็คทุกข้อครับต้องเช็คทุกข้อก็เป็น 3x กับ x ลบ5กับลบ2เองไม่เช็คอ่ะเล่นจะรู้ได้ไงว่าถูกถูกไหมเลขมีต้องหลายเลขเลขมีต้องหลายชุดต้องเช็คนะครับใกล้คูณเนี่ยตรงข้างหลังเป็นบวกแล้วตรงกลางเป็นลบก็เลยต้องเป็นลบลบเห็นเมื่อกี้ยังมีคนบวกบวกอยู่เลยใกล้คูณใกล้ได้ลบ 2x ไกลคูณไกลได้ลบ 15x บวกกันก็เลยเป็นลบ 17xตรงตรงเนี่ยต้องเช็คอย่างนี้ก็เป็น 3x ลบ2เท่ากับ0กับ x ลบ5เท่ากับ0แปลว่า 3x เท่ากับ2 x เดียวเท่ากับ2ส่วน3กับ x เดียวเท่ากับ5ข้อ11ครับ11น้องหวายใจเย็นผิดนะน้องหวายผิดนะข้อ11อ่ะรอเพื่อนข้อ11หมีโอเคก็3 x น้องหวายน้องหมีน้องวีโก้น้องอาร์ตน้องเต้เต้ถูกนะครับ 3x กับ x นี่ก็เป็นลบ10กับบวก1 3x คูณ x ได้ 3x 2ลบ10บวก1ก็ได้ลบ10ใกล้คูณใกล้ได้ลบ10ใกล้คูณใกล้ได้ 3xไกลคูณไกลได้ลบ10ไกลคูณไกลได้ 3x บวกกันเป็นลบ 7x ตรงแปลว่า 3x เท่ากับ 3x ลบ10เท่ากับ0กับ x บวก1เท่ากับ0สามเอ็กซ์เท่ากับ10 x เท่ากับ10ส่วน3 x เท่ากับลบ1อ่ะพี่ถามหน่อยผ่านมา11ข้อแล้วใครถูกกี่ข้อพิมพ์ไหมพี่ทีใครถูก10ข้อก็พิมพ์10ใครถูก9ข้อใครไม่ถูกเลยใครยังงงอยู่ก็กด0ใครถูก11ข้อเลยก็กด11ไหมพี่ทีดีอยากรู้ว่ามันถ้าอย่างเงี้ยถ้าโจทย์ขนาดเนี้ยทำได้ขนาดไหนลองกดมาให้พี่ทีที่ลองทำดู10ข้อ9ข้อก็โอเคนะถ้าได้สัก9ข้อ8ข้อก็ยังโอเคนะแทนบอยไม่เป็นไรพยายามทำเยอะๆนะโอน้องปาร์ค11ข้อเลยจีจี้เก่งมากนาโนนาโน7ข้อไม่เป็นไรนะครับ5ข้อ4ข้อก็ไม่ได้เป็นไรวันนี้เราเรียนปรับพื้นฐานเท่าไหร่ก็แต่ต้องพยายามถ้าใครยังไม่คล่องกลับบ้านไปนะครับง่ายๆเลยมึงปิดเฉลยแล้วนั่งทำเองแล้วลองเช็คกับเฉลยดูลองดูดิว่ามันจะไม่รู้เรื่องให้รู้ไปทำข้อ12ครับข้อ12จีจี้เก่งมากครับน้องปาร์คเก่งมากครับข้อ12ครับเชิญครับ OT
ชื่อผู้เอกเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเต็มรักเต็มรักโอเคคนอื่นนะครับรอเพื่อนนะต้องใช้เวลานิดนึงตัวเลขมันเยอะๆก็ต้องใช้เวลานิดนึงเต็มรักโอเคโอเคครับขอโทษครับเต็มรักขอโทษครับก็เป็น 3x กับ x นะบวก10กับลบ1น้องอาร์ตเป็นไงบ้างน้องอาร์ตยังทำอยู่ไหมใกล้คูณใกล้ได้ลบ 1x นะใกล้คูณใกล้ได้ 30x โอเครัสเซียโสพลดีขึ้นแล้วนะดีขึ้นแล้วนะโสพล 3x ลบ1กับ x บวก10นะใกล้คูณใกล้ได้ลบ 1x นะใกล้คูณใกล้ได้ 30x บวกกันก็เหลือ20 9x จับเท่ากับ0นะจับเท่ากับ0สมมติตรงนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะฝึกทำตรงนี้บ่อยๆแล้วจะได้ตอบเองได้เลยx เท่ากับลบ10ข้อ13ยากขึ้นแล้วตัวเลขยิ่งเยอะมันยิ่งยากมันต้องยิ่งใช้เวลาทำข้อ13ครับแฮมบอยโอเคครับน้องอาร์ตโอเคคนอื่นๆครับโอเคเต้เต็มรักดีมากครับน้องหมีน้องหมีพัฒนามาตอบนะชื่อแปลกๆดีชอบน้องเอิร์ธน้องมาแต่เป็นไงบ้าง6เนี่ยมันเกิดจาก2คูณ3มันเกิดจาก6คูณ1 3 5เนี่ยมันเกิดจาก3 5คูณ1มันเกิดจาก7คูณ5ที่มันเกิดได้แล้วเราก็ต้องมาเขียนโอเควิโก้ดีขึ้นแล้วนี่ 3x กับ 2x อ่ะไปกับ 2x อันเนี้ยอย่างเจอโจทย์อย่างงี้พี่ก็ต้องใช้เวลาคิดนะพี่ไม่ได้เจอแล้วตอบได้เลยก็ต้องคิดเหมือนกับทุกๆคนนั่นแหละแต่แค่อาจจะได้เปรียบคนอื่นๆก็คือคิดเร็วหน่อยก็เพราะอยู่กับเลขทั้งวันงั้นถึงบอกว่าไอ้ปิดเทอมอีกเดือนกว่าเนี่ยอยู่กับมันบ้างไม่ต้องอยู่ทั้งวันหรอกนะเช้าสักชั่วโมงเย็นสักชั่วโมงเช้าสักครึ่งชั่วโมงกลางวันครึ่งชั่วโมงเย็นครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยให้มันทำให้มันสม่ำเสมอทำให้มันเป็นนิสัยเองอยากเล่นเกมเองอยากเที่ยวมันก็ไม่มีปัญหานะครับเรียนบ้างเล่นบ้างนะชีวิตวัยรุ่นนะจะเล่นอย่างเดียวมันไม่เรียนเลยก็ไม่ได้เพราะเราจะเป็นวิศวะในอนาคตจะเรียนอย่างเดียวไม่เล่นเลยเนี่ยมันก็จริงจังกับชีวิตเกินไปถ้ามันเดินกลางๆนะครับบวก5กับบวก7บวก5กับบวก7ใกล้คูณใกล้ได้10 x
ไกลคูณไกลได้21 x น่าบวกกันได้31 x พอดีดีมากครับแทนบอยน้องมีเต้เต้เต็มรักวีโก้ r 3 x บวก5ก็เท่ากับ0 2 x บวก7ก็เท่ากับ0 3 x ก็คือลบ5 x เดียวก็คือลบ5ส่วน3 2 x ก็คือลบ7 x เดียวก็คือลบ7ส่วน2ลบ7ส่วน2โอเคมั้ยข้อ14ข้อ1ข้อ15กับ16พี่ขอเป็นการบ้านให้พวกเราไปฝึกทำนะครับแล้วส่งให้พี่ใน LINE ก็ได้ใน IG ก็ได้นะครับอยากให้ฝึกทำแล้วเดี๋ยวพี่จะเช็คให้ทุกคนนะครับเช็คให้ทุกคนทำข้อ14ครับทำข้อ14น้องอาร์ตน้องรัสเซียโสพลโสพลพิมพ์อะไรมาโสพลมีจีจี้จีจี้น้องมี่ไม่ตรงกันแล้วนะแปลว่ายังมีคนไม่เช็คอยู่นะยังมีคนไม่เช็คอยู่เพราะฉะนั้นการที่มันถ้ามันเช็คมันจะต้องออกมาตรงกันน้องเอิร์ธน้องก็14นะ15 16เป็นการบ้านนะ14นะครับยังมีคนไม่เช็คครับยังมีคนไม่เช็คอยากให้เช็คครับนะอยากให้เช็คเช็คมันจะได้ไม่พลาดครับเดี๋ยวก่อนนี่ทำข้อไหนกันมาเอิร์ธปื้มมึงข้อไหนเนี่ยข้อ14นะ15 16คือการบ้านนะพี่ทำข้อ14นะก็เป็น 3x กับ 2x ลบ7กับลบ5เอิร์ธปื้มจีจี้แก้แล้วนะ 3x คูณ 2x ได้ 6x 2ลบ7คูณลบ5ได้บวก35ใกล้คูณใกล้พี่ได้ลบ 14x จริงๆไกลคูณไกลพี่ได้ลบ 15x จริงๆบวกกันพี่ได้ลบ 29x ตรงออมโอเคเอิร์ธกับปื้มไปทำข้อไหนเนี่ยเอิร์ธกับปื้มเดี๋ยวลบอ๋อโอเคแล้วกูเข้าใจแล้วโอเคเอิร์ธกับปื้มกูเข้าใจแล้วว่าทำไมอ่ะเองฟังพี่นะครับเดี๋ยวทุกคนฟังด้วยนะครับพี่ขอตอบก่อน 3x ลบ7เท่ากับ0 3x เท่ากับ7 x เท่ากับ7ส่วน3 2x ลบ5เท่ากับ0 2x เท่ากับ5 x เดียวเท่ากับ5ส่วน2คืออย่างนี้ปื้มกับ
เอิร์ธตรงนี้ถูกนะตรงนี้ถูกเพราะอะไรคือเครื่องหมายบวกเนี่ยมึงต้องเป็นบวกบวกหรือไม่ก็ลบลบเท่านั้นซึ่งข้อนี้มันเป็นเครื่องหมายบวกมันต้องเป็นลบลบมันก็คือลบ7คูณลบ5มันได้35แต่ถ้าเครื่องหมายลบนี่ดิเครื่องหมายลบมันจะเป็นบวกลบเข้าใจยังคือเพื่อนเขาทำอย่างนี้ครับเพื่อนเขาทำ 6x 2 ลบ 29x บวก 35 เท่ากับ 0 คือข้อ 14 นะเพื่อนเขาทำเป็น 6x กับ x ใช่ไหมแล้วก็เป็นลบ 35 กับบวก 1 เพื่อนเป็นอย่างนี้พอเพื่อนบอกว่า 6x ลบ 35 กับบวก 1 พอเพื่อนเขาบอกว่าใกล้คูณใกล้ก็ได้ลบ 35ไกลคูณไกลก็ได้ 6x บวกกันก็ได้ลบ 29 ตรงกันแต่เองว่าถูกหรือผิดครับไอ้ตรงนี้ผิดหรือถูกเข้าใจกันปื้มอย่างเงี้ยผิดหรือถูกมันก็ได้เท่ากันนี่ได้ลบ 29 เหมือนกันนี่แต่ทำไมข้างบนมันถูกอ่ะทำไมตรงนี้มันผิดอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรปื้มใช่อาร์ตเอิร์ธเพราะว่ามันตอบมาเหมือนกันเลย2คนอึดอ๋อเอิร์ธกับปื้มปื้มเข้าใจยังก็มึงเป็นบวกอะมึงต้องเป็นเครื่องหมายเดียวกันคือลบลบหรือไม่ก็บวกบวกแต่ถ้ามึงเป็นลบอะมันต้องเป็นบวกลบเคลียร์ไหมครับเคลียร์ไหมครับเอิร์ธปื้มเคลียร์ไหมพี่ฝากการบ้านทีนะครับข้อ15กับข้อ16เรามาทำข้อ17กันครับก็ดีแล้วนะดีแล้วเราจะได้เห็นว่าผิดเพราะว่าอาจจะมีคนผิดแบบเอิร์ธกับปื้มนะคือเครื่องหมายบวกอ่ะมึงต้องเป็นบวกบวกหรือไม่ก็ลบลบแต่ถ้าเครื่องหมายลบอ่ะมันเป็นบวกลบได้15 16ฝากเป็นการบ้านนะครับข้อ17ครับข้อ17อีก 3-4 ข้อเราเลิกแล้วครับข้อ17ครับเนื้อหาเรียนฟรีไม่ใช่เนื้อหาที่กระจอกนะครับเนื้อหาที่มันได้เอาไปใช้จริงๆนะครับข้อ17ครับสิบเจ็ด x 4ต้องทำไงข้อ17ทำไง15 16ทำการบ้านมาส่งพี่ด้วยนะครับทุกคนนะครับส่งใน LINE หรือใน IG ก็ได้นะครับ Simon ETC Tutor แจก IG ตลอดนะครับข้อ17ต้องทำไงก่อนครับข้อ17ต้องทำไงก่อนไหนๆมีใครแนะนำได้บ้างเจอโจทย์เงี้ยคือเจอโจทย์อย่าง16ข้อแรกมันไม่มีอะไรอ่ะข้อ17ดิทำไงก่อนย้ายข้างถูกต้องมัดฉาถูกต้องครับอาร์ตย้ายข้างก่อนมันต้องเป็น x กำลัง4บวก 5x กำลัง3ลบ 6x กำลัง2เท่ากับ0เพราะว่าต้องเป็น0ย้ายข้างเสร็จแล้วทำไงต่อครับย้ายข้างเสร็จแล้วทำไงต่อโอ้เก่งมากครับดึง x กำลัง2เขาเรียกว่าดึงตัวร่วมเก่งมากครับดึงตัวร่วมดึง x กำลัง2ออกเหลือ x กำลัง2เหลือ 5x เหลือ6ดึง x กำลัง2ออกครับเหลือ x กำลัง2เหลือ 5x เหลือ6แล้วทำอะไรกับวงเล็บนี้ดีครับทำอะไรต่อดีแยกครับถูกต้องครับที่เมื่อกี้เราเรียนแยกตัวประกอบมาครับแยกให้พี่ทีครับ
โอเคครับอาร์ตเอิร์ธแยกยังไงข้อนี้กับใครคนหนึ่งนะปื้มแยกยังไงอย่าให้ผิดครับอย่าให้ผิดเดี๋ยวจบข้อนี้เสร็จพี่จะสอนหานสังเคราะห์ใครไม่เคยเรียนหานสังเคราะห์ตอนม.ต้นต้องฟังให้รู้เรื่องรู้เรื่องแน่นอนเอิร์ธแยกได้อะไรเอ่ยนะบวก6กับลบ1เพราะลบ6เนี่ยถ้ามันเป็นลบตัวสุดท้ายเป็นลบอ่ะมันต้องเป็นเครื่องหมายตรงข้ามบวกกับลบเดี๋ยวกินข้าวช้าหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็พักแล้วเรียนชิวๆเวลา3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ตรงตามคอนเซ็ปต์เก็บความรู้วันละนิดแต่เก็บทุกวันทำวันละนิดทำทุกๆวันมันจะใหญ่เองมันจะดีเองแปลว่า x มีเลขอะไรบ้างครับคำตอบข้อนี้มีเลขอะไรบ้างครับคำตอบข้อนี้มีเลขอะไรบ้างถูกโอ้โหเก่งดีมากครับอาร์ตคือเวลาเราจับเท่ากับ0น่ะก็คือมันต้องเป็นเลข0บวก6มันต้องเป็นเลขลบ6นะลบ1มันต้องเป็นเลข1มันต้องเป็นเลข0ลบ6แล้วก็1ครับดีมากครับอ่ะจบเรื่องแยกแฟกเตอร์เราเรียนกันมาประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่อต้องการให้เองแยกแฟกเตอร์ให้แข็งแรงนะพี่เชื่อนะ1ชั่วโมงเนี่ยต่อให้เองอาจจะยังไม่ได้ 100% แต่พี่ว่ามันดีขึ้นแน่นอนใครว่าดีขึ้นแล้วกด1ให้พี่ดีดิใครว่าโอเคและพอที่จะไปทำการบ้าน15กับ16ได้แล้วใครยังงงอะไรอยู่กด0มาได้นะใครยังงงอะไรอยู่กดศูนย์ไม่ได้มันต้องดีขึ้นสิครับมันไม่ดีขึ้นนี่แปลว่าเดี๋ยวกูไม่ได้เลือกเดี๋ยวเสียชื่อ EDC หมดนะเสียชื่อ EDC หมดอ่ะพี่ขออีก3ข้อแล้วเลิกเรื่องที่จะสอนคือเรื่องหารสังเคราะห์ใครไม่เคยเรียนหารสังเคราะห์มาเลยกดศูนย์มาทีครับใครไม่เคยเรียนหารสังเคราะห์มาเลยกดศูนย์มาทีเห็นไหมหลายๆโรงเรียนไม่เคยเรียนโอเคฮาเล่นึกว่ามึงหลับไปแล้วฮาเล่โอเคครับแทนบอยโอเคพอแล้วนะเพราะมึงเยอะเกินไปแล้วนะพี่ขอ3ข้อไม่รู้เรื่องอ๋อน้องกิมบอกเคยเรียนที่เรียนด้วยเหรอพี่เดี๋ยวพี่ทำ3ข้อเดี๋ยวพี่ทำข้อ2ข้อ3ข้อ4แล้วพี่ฝากการบ้านพวกเอง2ข้อคือข้อ6กับข้อ7นะขอการบ้าน2ข้อนะ6กับ7พี่ขอแยกแฟกเตอร์2ข้อขอหารสังเคราะห์2ข้อนะครับอ่ะเริ่มเลยนี่โจทย์ภาษาอังกฤษจริงๆ solution แปลว่าหาคำตอบ by using แปลว่าโดยวิธี synthetic division แปลว่า division แปลว่าหาร synthetic แปลว่าสังเคราะห์นะเคยได้ยินนะน้ำมัน synthetic ก็แปลว่าน้ำมันสังเคราะห์หารสังเคราะห์ทำอย่างนี้ครับทุกคนฟังนะอ้าวกิมบอกเคยเรียน EDC มาแล้วแล้วคนอื่นน่ะหลายๆคนก็เคยเรียน EDC มาไม่ใช่เหรอในกิมจำได้ปะต้องทำไงปะทำไงมั่งกิมบอกเรียนมาแล้วกูก็ลืมแล้วให้วางเลขลงมา1 -3 -15 19 30วางเลข1
เลขลบ3เลขลบ15เลข19เลข30เรียงกันจากใหญ่ไปหาเลข4 3 2 1 0ถ้าตัวไหนไม่มีสมมุติกำลัง2ไม่มีให้ใส่0นะตัวไหนไม่มีให้ใส่0พอใส่เสร็จปั๊บให้ดูเลขตัวสุดท้ายครับเลขตัวสุดท้ายอ่ะคือเลข30ให้เลือกเลขที่หาร30ลงตัวเลขที่หาร30ลงตัวมีตั้งแต่เลข1เลข2เลข3เลข4ไม่ลงนะเลข4ไม่ลงเลข5เลข6เลข10เลข15เลข30ได้ทั้งบวกและลบได้ทั้งบวกและลบนี่คือเลขที่เราจะใช้กันเขาบอกว่าถ้าบรรทัดบวกได้0ถ้าบรรทัดไหนอ่ะบวกกันได้0ให้ใช้เลข1เลยคืออะไรเนี่ยเองเห็นนะ30บวก19บวก1ลบ3ลบ15มันไม่ได้0ถ้าบรรทัดไหนบวกกันได้0ให้ใช้1เนี่ยมันบวกกันไม่ได้0ก็ไม่ต้องใช้1ใช้อะไรดีให้สุ่มนะสุ่มลองใช้ลบ1ดูนะลองใช้ลบ1ดูลบ1มันมาจากตัวเนี้ย1ถ้าบรรทัดบวกกันได้0ให้ใช้1ถ้าบวกกันไม่ได้0ก็ไม่ใช้1ก็ใช้ลบ1แล้วชักตัวแรกลงมาชัก1ลงมาแล้วคูณแล้วบวกใจเย็นๆนะคูณแล้วบวกคือยังไงคูณลบ1บวกกันได้ลบ4ชัก1ลงมาก่อนคูณได้ลบ1บวกกันได้ลบ4คูณอีกลบ1คูณลบ4ได้4บวกกันได้ลบ11คูณอีกลบ1คูณลบ11ได้11บวกกันได้30คูณอีกเอาลบ1คูณ30ได้ลบ30บวกกันได้0ถ้าได้0แปลว่าถูกแล้วแปลว่าเองเดาถูกงงไหมจดไว้ก่อนจดไว้ก่อนคือตอนแรกอ่ะเลขแรกให้เองชักลงมาก่อนแล้วเองก็เลือกเลขในกล่องเนี้ยเลขอะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่เลขเยอะหรอกนะเขาจะไม่เกิน6หรอกเดาเราจะเริ่มเลขจากน้อยๆก่อน1 -1 2 -2 3 -3 ไม่เกิน5หรอกเราก็เลยเดา -1 ชัก1ลงมาลบ1คูณ1ได้ลบ1บวกกันได้ลบ4ลบ1คูณลบ4ได้4บวกกันได้ลบ11ลบ1คูณลบ11ได้11บวกกันได้30ลบ1คูณ30ได้ลบ30บวกกันได้0เพื่อนถามว่าคือข้อนี้ไม่มีมันทันนี้ก็บวกกันก็ไม่ได้0ก็ไม่ต้องใช้1คือถ้าบวกกันได้0น่ะให้ใช้1ได้เลยให้ใช้เลขตรงนี้เป็นเลข1ได้เลยเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวดีขึ้นเดี๋ยวดีขึ้นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้อต่อไปจะเห็นภาพครับข้อต่อไปจะเห็นภาพ
เดี๋ยวทำอีกที่ท็อปโอเคขึ้นยังท็อปลองทำข้อเดิมจดให้เสร็จนะแล้วลองทำเลข2ดูอันนี้พี่ก็เดามาคือลบ1พี่ใช้ไปแล้วไงพี่ลองเดาเลข2ดูลองคูณแล้วบวกดูที่ท็อปว่ามันได้0มั้ยถ้าได้0แปลว่าถูกถ้าไม่ได้0เองก็ลบทำใหม่จนกว่าจะได้เลข0ลองดูคูณแล้วบวกนะครับคูณแล้วบวกวิโก้ได้นะใครได้เท่าไหร่บ้างก็2คูณ1ได้2บวกกันได้ลบ6 2คูณลบ6เดี๋ยวก่อนเอ้ยพูดผิดเอาใหม่2คูณ1ได้2บวกกันได้ลบ2บวกผิด2คูณลบ2อีกได้ลบ4บวกกันได้ลบ15 2คูณลบ15ได้ลบ30บวกกันได้0แปลว่าถูกแล้วเข้าใจยังคูณแล้วบวกใครยังงงอยู่บ้างกดศูนย์มาทีครับน้องต้องท็อปเคลียร์ยังครับน้องท็อปน้องท็อปเคลียร์ไหมครับเราจะทำแล้วเราจะทำถึงเมื่อไหร่ทำจนกว่าจะเหลือ3ตัวทำจนกว่าจะเหลือ3ตัวแล้วให้เขียนอย่างนี้ครับฟังนะเสร็จแล้วลบ1ให้เปลี่ยนเป็น x บวก1ให้เปลี่ยนเครื่องหมายอันนี้ต้องจำนะครับต้องจำลบเปลี่ยนเป็นบวกบวกเปลี่ยนเป็นลบลบเปลี่ยนเป็นบวกบวกเปลี่ยนเป็นลบส่วนไอ้3ตัวที่เหลือไอ้3ตัวนี้คืออะไรไอ้3ตัวนี้คือ x กำลัง2 x กำลัง1ก็คือ x กำลัง2ลบ 2xลบ15เท่ากับ0ไอ้3ตัวเนี้ยก็คือ x กำลัง2คือลบ 2x คือลบ15เท่ากับ0 3ตัวเนี้ยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายแต่ตัวเนี้ยต้องเปลี่ยนแล้วก็ตอบได้เลยครับตอบลบ1ก็เปลี่ยนอีกเครื่องหมายอีกรอบนึงตอบ2ไอ้นี่ก็แยกแฟกเตอร์ครับแล้วตอบแยกเป็นอะไรได้ x อะไร x ลบ5กับบวก3ลบ5บวก3ได้ลบ15ลบ5บวก3เหลือลบ2แปลว่า x เดียวได้5กับ
ลบ3ได้5กับลบ3เนี่ยคำตอบของการหารสังเคราะห์ยังไม่เคลียร์ใช่ไหมยังไม่เคลียร์ 100% หรอกเองเพิ่งเจอข้อแรกมันยังงงๆยังเบลอๆอยู่เดี๋ยวจะดีขึ้นหลังจากเจออีก2ข้อดีขึ้นแน่นอนขออีก2ข้อเราเลิกเลิกก็จบแล้วนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ 9:00 นนะชวนเพื่อนมาเรียนนะครับชวนเพื่อนมาเปิดเทอมใครชวนมามีค่าชวนเอาไว้คนละ100ทำข้อ3ครับลองทำข้อ3ดูครับลองทำข้อ3ดูทำนะครับจะได้เป็นเขียนก่อนเขียนเลขก่อนแล้วก็ดูเลขที่เราจะสุ่มมีโอกาสเป็นเลขอะไรได้บ้างแล้วก็ลองสุ่มดูสุ่มเลขนี้ดูแต่ถ้าเกิดบรรทัดไหนบวกกันได้0ให้ใช้เลข1ในการทำเลยทำจนกว่าจะเหลือเลข3ตัวลบ1เปลี่ยนเป็นบวก1 2เปลี่ยนเป็นลบ2แล้วก็เขียน3ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็แยกตัวประกอบลองดูมั้ยลองดูมั้ยพี่เขียน1พี่เขียน -4 พี่เขียน -1 พี่เขียน16พี่เขียน -12พี่ก็ดูก่อนว่าเลขอะไรที่หาร -12 ลงตัวซึ่งมันก็มี1มี2มี3มี4 5ไม่ได้มี6มี12ไม่บวกก็ลบเราจะเดาเราจะสุ่มจากเลขชุดนี้เราจะเดาเราจะสุ่มจากเลขชุดนี้ที่ตัวสุดท้ายอะแล้วพี่ก็บอกแล้วถ้าบรรทัดบวกได้0ให้ใช้1บวกได้0ให้ใช้1ข้อ3เองว่าพี่ใช้เลขอะไรดีครับเลขแรกที่พี่ใช้ควรใช้เลขอะไรดีครับเลข1ก็มึงบวกกันได้0นะ16บวก1 17ลบ4ลบ1ลบ12ก็0แปลว่าใช้1ทุกคนลองทำดูดิว่าจริงว่าจริงลองดูครับคูณแล้วบวกนะครับคูณแล้วบวกหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งบวกกันได้ลบสามหนึ่งคูณลบสามได้ลบสามบวกกันได้ลบสี่หนึ่งคูณลบสี่ได้ลบสี่บวกกันได้สิบสองหนึ่งคูณสิบสองได้สิบสองบวกกันได้0จริงด้วยเห็นไหมถ้าบรรทัดไหนบวกได้0ให้ใช้1เลยต้องทำอีกเลขหนึ่งครับเพราะว่ามันยังเหลือ4ตัวเราต้องการเหลือแค่3ตัวเลขอะไรดีครับเลขอะไรดีต้องเดาครับพี่ก็ไม่รู้หรอกพี่ก็เดาอันนี้ไม่รู้จริงๆเดาน้องกิมน้องเต้น้องปื้มบอกว่าเลข2อ่ะลองดูครับเลข2ดีขึ้นยังดีขึ้นยังอ่ะเชิญครับเชิญครับ
คนหนึ่งเป็น2บวกกันเหลือลบ1 2คูณลบ1เป็นลบ2บวกกันเหลือลบ6 2คูณลบ6ได้ลบ12บวกกันเหลือ0 2คูณ1ได้2บวกกันเหลือลบ1 2คูณลบ1ได้ลบ2บวกกันเหลือลบ6ได้0จริงๆเหลือ3ตัวแล้วพอแล้วเขียนวงเล็บไหนลองดูดิว่าจำได้ไหมการเขียนวงเล็บดีขึ้นยังดีขึ้นยังเขียนวงเล็บดิแล้วเดี๋ยวขอข้อ4ข้อ1เราเลิกละเขียนวงเล็บ1เองก็เขียนเป็น x ลบ1 2เองก็เขียนเป็น x ลบ2ส่วนไอ้3ตัวนี้ก็คือ x กำลัง2ลบ x ลบ6อันนี้ต้องเปลี่ยนบวกเปลี่ยนเป็นลบบวกเปลี่ยนเป็นลบและไอ้3ตัวนี้ก็คือ x 2ลบ x ลบ6แยกแฟกเตอร์ใครเขียนถูกแล้วกด1ทีดิใครยังงงอยู่กด0ทีใครเขียนตัวนี้ถูกแล้วกด1ให้พี่ดิจะเลิกแล้วจะเลิกแล้วใครยังงงอยู่กด0นี่นะใครยังงงอยู่กด0นี่นะบอกเรียนออนไลน์ก็ต้องเหมือนเรียนสดคือมึงต้องได้เหมือนกันแต่แค่ไม่ต้องออกจากบ้านนะครับตื่นมาเรียนได้เลยจำครับท็อป1เขียนเป็น x ลบ1 2เขียนเป็น x ลบ2ไอ้3ตัวนี้ให้เขียนเป็น x 2ลบ xลบ6ต้องจำครับต้องจำครับแปลว่า x เดียวก็คือ1นะ x เดียวก็คือ2อันนี้ก็แยกแฟกเตอร์เป็นลบ3นะลบ3ก็บวก2นะลบ3บวก2นะได้ลบ6แปลว่า x เดียวก็คือ3กับลบ2 3กับลบ2นะ3กับลบ2เคลียร์ไหมท็อปต้องจำนะครับบวกเปลี่ยนเป็นลบนะบวกเปลี่ยนเป็นลบไอ้ตัวนี้ลอกลงมาเลยแล้วก็แยกออกมาอ่ะข้อ4ข้อสุดท้ายครับเราเลิกครับคูณกระจายเข้าไปก่อนข้อสุดท้ายแล้วข้อ4ข้อสุดท้ายแล้วน่าจะโอเคขึ้นนะน่าจะโอเคขึ้นนะเคลียร์ไหมครับท็อปเคลียร์ไหมครับข้อสุดท้ายคูณเข้าไปก่อนเป็น x กำลัง4เป็นลบ 4x กำลัง2คูณเข้าไปก่อนเป็น x กำลัง4ลบ 4x กำลัง2เราย้ายค่าครับย้ายข้างเป็น x กำลัง4ลบ 4x 2ลบ 3x 2บวก 10x ลบ4เท่ากับ0การแก้สมการมันต้องเป็น0เสมอไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามลบ4กับลบ3รวมกันเป็นลบ7นะรวมกันเป็นลบ7ลบ4ลบ3เป็นลบ7เขียนเลขมาทันแรกดิเขียนเลขมาทันแรกพี่บอกแล้วกำลังใดไม่มีต้องใส่0ก
ำลังไหนไม่มีต้องใส่สูงอ่ะเชิญครับเชิญครับเนี่ยพี่ก็เขียน1เขียน0เขียนลบ7เขียน10เขียนลบ4ใช้เลขอะไรดีครับใช้เลขอะไรดีเลขอะไรดีเราตรงที่เว้นไว้คืออะไรกำลัง3ไงครับกำลัง3ไม่มีต้องใส่0ตัวไหนขาดไปต้องใส่0แต่บังเอิญไว้ข้อที่ผ่านมามันไม่ขาดไงเราก็เลยใส่ทุกช่องเคลียร์มั้ยเคลียร์มั้ยบวกกันได้0มั้ยอ่ะได้ก็ต้องใช้1บวกกันได้0ใช้1แล้วข้อสอบมันชอบออกบวกกันได้0ไงมันก็เลยได้ใช้1แต่ถ้าเกิดบวกกันไม่ได้0เองก็ต้องใช้เลขที่หาร4หารลบ4ก็คือ1 2 4ไม่บวกก็ลบต้องเดาเลขจากชุดเนี่ยแต่บังเอิญไม่ใช่บังเอิญหรอกข้อสอบมันชอบออกบวกกันได้0ถ้าบรรทัดบวกได้0ไอ้ใช้1เราก็เลยใช้1ตัวหน้าจะชักลงมาเสมอ1คูณ1ก็ได้1บวกได้1 1คูณ1ได้1บวกได้ลบ6 1คูณลบ6ได้ลบ6บวกได้4 1คูณ4ได้4บวกกันได้0เสร็จแล้วแต่มันยังเหลือ4ตัวเอาเลขอะไรดีครับเลขอะไรดีเลขอะไรดีก็ยังบวกกันได้0อยู่อ่ะก็ต้องใช้1สิครับเนี่ยเองลองไปดูนะเปิดเทอมมึงไปเจอเพื่อนหาสังเคราะห์มาโชว์หล่อได้เลยเพื่อนจะอาอาแต่เองหล่อเลยแล้วอย่าลืมบอกนะเรียนมาจาก ETC อ่ะครับฮาเล่ฮาเล่ชวน N18 มาเรียนนะมึงนะหัวร้อยได้ศูนย์ไหมสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเสร็จแล้ว1คูณ1ได้1ใช้ได้สิใช้ได้ใช้ได้เลข3ก็ได้2ได้ลบ4ได้0อีกแล้วครบแล้วเขียนเลยครับเขียนเลยเมื่อกี้ใครที่ยังจำไม่ได้เมื่อกี้น้องอะไรนะที่ยังจำไม่ได้น้องท็อป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 เขียนยังเขียนครับเขียน1ก็เป็น x ลบ1นะ1ก็เป็น x ลบ1อันนี้ก็เป็น x กำลัง2บวก 2x ลบ4เท่ากับ0นะ1ก็เป็น x ลบ1นะ1ก็เป็น x ลบ1แล้วนี่ก็เป็น x กำลัง2บวก 2x ลบ4เท่ากับ0เอกเดียวก็ได้1เอกเดียวก็ได้1ส่วนไอ้ตัวนี้มันแยกแฟกเตอร์ไม่ได้แยกแฟกเตอร์ไม่ได้มีใครจำสูตรได้ไหม
ลบ b บวกลบสแควร์รูท b 2ลบ4 a c ส่วน2 a ใครจำสูตรนี้ได้มันสูตรเนี้ยมันจะใช้กับกำลังสองที่แยกตัวประกอบไม่ได้ถ้าแยกได้เราก็แยกเราก็ต่อถ้าแยกไม่ได้เข้าสูตรครับใครจำสูตรนี้ได้กด1ทีดิใครลืมสูตรนี้ไปกด0ทีอยากรู้ว่าจำได้ไหมหันนานหลายคนกด0น่าชื่นใจจริงๆเลยหลายคนมึงนะลอกกด0ไม่เป็นไร0ก็0 ABC คือ3ตัวนี้นะครับ ABC คือ3ตัวนี้แหละนี่คือ A นี่คือ B นี่คือ C เอา ABC ใส่เข้าไปสูตรเราคิดเลขให้พี่ทีครับเชิญครับฝึกคิดเลขครับจะได้จำได้ครับไม่เป็นไรนะนาโนท่องนะครับเปิดเทอมไปเจอแน่นอนครับวันนี้คือการบอกสิ่งที่เองต้องรู้ก่อนเปิดเทอมนะแล้วอย่าลืมนะครับเรามีวันศุกร์ที่22รอบเด็กรอบสอบตรงกับรอบเรียกเพิ่มเจอกันนะเดี๋ยวพี่จะไปช่วยดูแลใครติดโควิดใครไม่มีคนมารายงานตัวจริงๆทักมาบอกพี่ได้นะครับแล้ววันเสาร์ที่23ตอนเที่ยงครึ่งหลังเรียนเสร็จมาคุยกันเรื่องการวางแผนการเรียนนะครับชวนเพื่อนมาฟังได้นะครับอ่ะคิดเลขครับลบ b บวกลบสแควร์รูท b 2ลบ 4ac ส่วน 2a ลบ b ก็ลบ2นะ b กำลัง2ก็2กำลัง2 a ก็1 c ก็ลบ4ส่วน 2a ลบ b บวกลบ b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a ก็เป็นลบ4กับลบ4ก็เป็น16บวก4ก็เป็น20ใครแทนสูตรถูกแล้วกด1ให้พี่ดิดถูกไหมถูกไหมใครแทนถูกแล้วกด1ให้พี่ดิดถูกใครแทนผิดกด0ได้นะยี่สิบอ่ะมันคือ2 4คูณ5 4คูณ5ได้20แปลว่ารูท20คืออะไรครับรูท20คืออะไรสองรูท5ครับสองรูท5ดึง2ออกครับดึง2ออกหนึ่งสองออกเหลือลบหนึ่งบวกลบรูทห้านะดึงสองออกก็เหลือลบหนึ่งบวกลบรูทห้าโอเคไหมนี่คือคำตอบแล้วจะรู้ว่าตอนไหนต้องใช้สูตรถ้าอิงฟ้าแยกแฟกเตอร์ไม่ได้อิงฟ้าต้องใช้สูตรคือถ้าอิงฟ้าเขียนเป็น2วงเล็บไม่ได้อิงฟ้าต้องใช้สูตรซึ่งข้อนี้ถ้าอิงฟ้าแยกเป็น2วงเล็บมันจะไม่ได้ตรงกลางเป็นบวก 2x มันไม่ได้มันก็ต้องใช้สูตรโอเคไหมครับอิงฟ้าพี่ฝากนะคะฝากแยกแฟกเตอร์2ข้อฝากหาร2ข้อข้อ6กับข้อ7แยกแฟกเตอร์2ข้อแล้วทำมาให้พี่ทีนะครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่ตั้งใจเรียนช่วยกันเรียนช่วยกันตอบนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันศุกร์นี้กับวันเสาร์นะครับโอเคไปพักผ่อนกินข้าวนะครับใครมีคำถามเชิญได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ตั้งใจเรียนนะครับขอบคุณมากครับน้องอาร์ตนะอย่าลืมส่งมาใน Simon ETC Tutor นะครับอ่ะโอเคครับออกได้เลยครับถ่ายเสร็จแล้ว